สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับวันนี้ครับเราส่งท้ายช่วงวันแม่แห่งชาตินะครับด้วยคู่แม่ลูกที่ต้องบอกว่าน่ารักและน่าสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับน้องมินนี่ก็เคยมาออกรายการของเราแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามีความคืบหน้ามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้เพราะว่ามีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับขอต้อนรับน้องมินนี่ภูริสาและคุณแม่ทิสาเฮงตระกูลศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าดีใจด้วยนะครับถือว่ามีฟีดแบคที่ดีมากหลังจากที่ออกรายการของเราไปเมื่อครั้งที่แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยแม่เราคืออ่ะคือครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าหนูพูดไปในรายการว่าอยากที่จะออกแบบดีไซน์ชุดให้ไอดอลของหนูนั่นคือพี่ออนเวียนแคปูเตียซึ่งหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ครับก็ทางแฟนคลับของคุณออนเคฟอตเอค่ะเขาก็ตัดต่อคลิปช่วงที่ช่วงที่น้องตอบคำถามช่วงนั้นแล้วก็ช่วงที่สเก็ตออกแบบให้เอาไปทวิตเตอร์ค่ะครับแล้วก็ส่งต่อๆกันไปเลยทวิตกันจนน้องออนเห็นค่ะน้องออนก็ส่งจดหมายมาถึงน้องมินนี่โอ้โหทาง Facebook อะค่ะครับพี่ออนเขาส่งว่ายังไงบ้างตอนนั้นจับได้ไหมขอรื้อฟื้นความจำรื้อฟื้นนิดนึงรื้อฟื้นนิดนึงพี่ออนก็โอเคพี่ออนก็บอกว่าพี่อยากร่วมงานกับมินนี่มากๆเลยพี่ออนชอบมินนี่นะหวังว่าแบบในอนาคตเราจะได้ร่วมงานกันนะได้เห็นได้อ่านแบบนั้นหนูรู้สึกไงลูกช็อกละค่ะช็อกเลยมีจดหมายตอบกลับมาแบบนี้หนูนอนดิ้นอยู่บนเตียงกรี๊ดคุณแม่เห็นอาการอย่างนั้นรู้สึกไงฮะตอนนั้นก็ดีใจกับเขาด้วยอะค่ะครับครับเขาดีใจก็ปึ้งคือตัวจริงเนี่ยถูกทวิตจนไปถึงตัวจริงแล้วตัวจริงก็เห็นแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของน้องมินนี่ก็เลยบอกว่าอยากจะร่วมงานด้วยแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นยังไงครับต่อจากนั้นอีกนานแค่ไหนถึงได้ดีไซน์ได้ออกแบบเป็นชุดจริงก็คือเขามีเรียนดีไซน์อยู่ช่วงนั้นนะคะแล้วก็พอเสร็จจากกำลังใจที่พี่ออนให้เขามาแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็เก็บตัวเลยเก็บตัวเพื่อที่จะแบบเอาดีไซน์ชุดเอาความคิดรวบรวมความคิดทั้งหมดของเราที่หนูมีอยากจะทำอะไรให้พี่ออนบ้างเก็บตัวอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วหนูก็ออกแบบเสร็จแล้วหนูก็ 2-3 ชั่วโมงนี่หนูสเก็ตเลยหรือยังใช่ก็ 2-3 ชั่วโมงสเก็ตแล้วค่ะแต่ว่าหนูจะเอามือถือของมือถือแม่มาแล้วก็จะมาดูแบบพวกเรฟเฟอเรนซ์อะไรของพวก BNK ว่าเขาเป็นทรงไหนแนวไหนยังไงใช่แล้วหนูก็ได้เอามาเป็นชุดด้านซ้ายคุณแม่นี่เลยเป็นแรงบันดาลใจจากBNK48 และไอดอลของหนูนั่นก็คือพี่ออน BNK48 นั่นเองทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นสีขาวอธิบายให้พี่ฟังหน่อยเพราะว่าแบรนด์หนูนะคะก็จะเน้นแบบเรื่องขาวๆแล้วก็ลูกไม้หนูก็เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นลายเซ็นของแบรนด์หนูเองที่ต้องเป็นสีขาวแล้วก็ลูกไม้เป็นซิกเนเจอร์ก็ว่าได้เป็นซิกเนเจอร์คือบางทีก็จะมีสีเพิ่มเข้ามาบ้างแต่คือซิกเนเจอร์แรกๆที่มันแบบว่าชัดเจนเลยก็คือลูกไม้สีขาวและลูกไม้แต่สีขาวก็ชอบอยู่แล้วก็เลยทำมาเป็นสีขาวเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองผ้ามากด้วยอะค่ะมีอยู่แล้วที่บ้านคือเป็นสิ่งที่เรามีด้วยแหละมีอยู่แล้วที่บ้านจะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มอะค่ะแล้วหนูไปได้ reference ใน2ชั่วโมงนั้นหนูคิดอะไรทำอะไรไปดูอะไรเห็นอะไรมาบ้างถึงออกมาเป็นชุดนี้ด้วยนอกจากสีขาวแล้วก็ลูกไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วหนูเอามือถือแม่มาแล้วหนูไปกดทุก48เลยอะค่ะว่าชุดเขาเป็นยังไงแบบ JKB หรือว่า BNK AKB อะไรดูหมดเลยอะค่ะดูทุกประเทศที่เขามี48ใช่ เออแล้วก็บอกว่าพอได้reference มาก็วาดแต่ว่าก็จะดูเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรการ์ตูนไอดอลญี่ปุ่นเคยเห็นไหมคะการ์ตูนพวกไอดอลญี่ปุ่นก็กระโปรงจะแบบทรงเดียวกันกับ BNK เลยหนูก็จะแบบดูไปบ้างนะคะออกมาเป็นอย่างนี้หนูพอใจแค่ไหนล่ะหนูถ้าสำหรับหนูนะคะหนูว่ายังขาดอีก 10% อะไร 10% ของหนูที่ขาด
ีสันค่ะอ๋อแต่มันก็สวยคลาสสิกแล้วนะมันก็ดูสีขาวดูละมุนดูมีความหวานหวานดูไฮคลาสนะตอนแรกอะค่ะหนูบอกพ่อแม่ว่าป๊อปปี้มัมมี่หนูอยากได้เป็นแบบสีๆแล้วป๊อปปี้มัมมี่ก็บอกว่าไม่มีเงินเราซื้อผ้าไม่ไหวแม่เอาความจริงมาพูดคุณแม่เขินเลยเปลี่ยนโบไม่ได้ไหมเปลี่ยนโบเป็นสีที่หนูอยากได้คือสีอะไรที่หนูบอกว่ายังขาด 10% ชมพูฟ้าไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่อยากให้มีสีเพิ่มมานิดหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าสีขาวมันจะดูแบบเรียบไปแต่ก็เท็กเจอร์เยอะพอสมควรแล้วก็สวยแล้วนะถูกไหมคุณแม่คือตีราคาไม่ออกเลยค่ะ เพราะว่าหลายชั้นหลายเยอะมากเลยแล้วก็แก้หลายรอบมาก ใช่ค่ะคือทำการพูดคุยจากแบบต้นแบบแล้วก็ทำยังไงนะและอะไรอยู่ชั้นไหนบ้าง เขาก็จะถามเราตลอดมินนี่ก็ยังคือพยายามที่จะแบบสื่อสารให้ช่างฟังด้วยศัพท์ของเขาเด็กๆที่ช่างเขาก็บางทีเขาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าหนูอยากได้ยังไงก็เลยแก้ออกมาสักปั๊มนี่ครั้งที่4มั้งคะครั้งที่4อันนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ยังเหลืออีกนิดนึงคือการใส่จริงคือการใส่จริงยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อุ๊ยแต่อันนี้ไซส์เด็กหรือไซส์พี่ออนไซส์เด็กค่ะไซส์เด็กก่อนตอนแรกทำมาเพื่อจะเป็นไซส์ของมินนี่เพื่อให้เขาได้ลองเองจะได้รู้ว่าตรงไหนมันต้องปรับต้องเปลี่ยนมีคันตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเทสเองเลยเนาะใช่แล้วก็คันค่ะครั้งแรกเดินออกมาเลยตัวแข็งเลยมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีเมื่อไหร่เราจะได้ถอดคันมากก็เลยต้องแก้เรื่องคันทั้งหมดทั้งตัวเลยก็เลยต้องแก้ใหม่ใช่ต้องหุ้มตะเข็บทุกตะเข็บด้วยเพราะอาจจะคันตรงตะเข็บที่เย็บยังไม่เรียบร้อยฮะแล้วก็แก้เรื่องไซส์เพราะว่าสรุปแล้วก็ใส่ไม่ได้ต้องไปหาน้องๆที่เด็กกว่าใส่เพราะโตขึ้นแล้วตอนนี้โตขึ้นเร็วมากเลยอะค่ะกำลังโตเลยแล้วก็โตเร็วด้วยตัวใหญ่ก็เลยใส่ไม่ได้ก็เลยไปหาเด็กอีกทีนึงมาใส่ให้ใช่ค่ะอันนี้คือแบบเสร็จสมบูรณ์ที่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะใช่ค่ะใช่พี่ออนเห็นว่าไงบ้างฮะพี่ออนบอกว่าชุดสวยมากเลยนะนี่บอกว่าพี่เห็นแล้วนะแล้วจากนั้น จากนั้นเขาว่าไงบ้างแล้วหนูก็แบบเอ้ยขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้คือพี่ออนเขาก็พูดว่าแบบว่าเหมือนแบบเห็นแล้วนะแล้วก็ให้พี่ๆที่ไปในงานร่วมงานนั้นด้วยที่เป็น VNK48 ก็ช่วยกันให้กำลังใจทุกคนเลยน่ารักจังเลยคือพี่ออนเห็นก็ชื่นชอบว่าง่ายๆนั่นค่ะมีคลิปเสียงที่พี่ออนพูดด้วยนะดูได้ดูหรือยังดูไปแล้วนะอะอยากจะดูว่าพี่ออนว่ายังไงบ้างไปฟังคลิปกันครับจากที่โพสเฟซบุ๊กของมินนี่ดีไซเนอร์ค่ะน้องมินนี่จำได้ค่ะจำได้ทำไมเราถึงแบบเพราะว่าคือตอนนั้นหนูยังไม่รู้ใช่ไหมคะคือแฟนคลับเขาส่งมาว่าแบบมีน้องคนนึงเป็นดีไซเนอร์เด็กคือตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เหมือนออกแบบเสื้อผ้าของเขาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเขาเห็นหนูเป็นไอดอลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยค่อนข้างแบบเฮ้ยการที่เราอยู่ตรงนี้เราสามารถเป็นไอดอลกับใครหลายคนไม่ใช่เพียงแค่หนูนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยรู้สึกว่าแบบประทับใจและน้องเขาก็เก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องเขาอนาคตไกลมากเลยหนูขอปรับตัวด้วยใช่ค่ะน้องเขาทำงานเพื่อเราน้าดีค่ะคิดยังไงบ้างครับคือหลายคนอาจจะมองว่าไอดอลเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของแบบแสดงความสนุกให้ความสุขกับผู้ชมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเราก็ถือว่าเป็นอินสปายเลชั่นค่ะค่ะก็รู้สึกว่าก็อย่างที่บอกเลยค่ะอย่างคือที่จริงไอดอลไม่ได้หมายความว่าเราต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างเรามีสตอรี่ของเราเป็นของตัวเองไงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะติดตามสตอรี่ของเราเป็นแบบไหนอย่างเช่นน้องมินนี่อย่างนี้เป็นดีไซเนอร์หนูคือหนูเรียนแฟชั่นเหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่นะคะเราอาจจะได้ทำงานร่วมกันหรือเปล่าหรือก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็ดีใจที่น้องๆเห็นพวกเราเป็นไอดอลอย่างนี้ค่ะพวกเราก็จะพยายามทำพัฒนาตัวเองเต็มที่ค่ะแรงใจส่งแรงใจน้องมินนี่สู้ๆนะคะทำตามความฝันค่ะพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะใช่ค่ะเราติดตามผลงานอยู่นะโอ้โหสุดยอดจริงๆงานนี้หนูก็ไปด้วยไปด้วยเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างฮะคือหนูดีใจมากหนูยืนอยู่ข้างๆพี่นักข่าวแล้วพอแบบพี่บีเอ็นเคเดินมาหนูก็แบบกรี๊ดพี่อ๋อหนูนี้เลยแล้วคืออันนี้คือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะว่าแบบว่า
อันนี้อาจจะเป็นแค่เบื้องหลังที่หนูกับพี่ออนรู้กันแค่2คนครับครับคือหนูยืนอยู่แล้วพี่ออนเขาก็แบบเหมือนกำลังคุยกับนักข่าวอยู่พี่ออนเขาหันมาเห็นหนูพี่ออนเขาหันกลับไปพี่ออนเขาก็รีบหันกลับมาหาหนูแล้วก็แบบเอ้าน้องมันนี่หรอเนี่ยมันพี่เขาจำหนูได้หนูก็จำหนูได้ด้วยพอเขาจำได้ก็ยิ่งกรี๊ดหนักเขาไปใหญ่เลยหนักกว่าเดิมหนักค่ะถือว่าใกล้ชิดที่สุดหรือยังสำหรับหนูกับพี่ออนคิดว่าที่สุดแล้วนะคะอ๋อตอนจับมือตอนจับมือใกล้ที่สุดเลยค่ะตอนจับมือนี่คือเตรียมคำพูดไปเยอะแยะเลยแต่พอไปจับจริงพูดไม่ออกพูดไม่ออกพี่ออนพูดอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ออนแย่งพูดอ่ะพี่ออนพูดว่าอะไรพี่ออนพูดว่าอะไรพี่ออนพูดแบบว่ามินนี่พี่เห็นชุดแล้วนะสวยมากเลยนะน้องมินนี่หวังว่าจะได้ร่วมงานด้วยกันอีกนะคะพี่อยากแบบได้ร่วมงานกับน้องมินนี่นะครับแล้วหนูก็หมดเวลาพูดไม่ออกพูดไม่ออกดีใจมากได้สัมผัสได้ใกล้ชิดขนาดนั้นคุณแม่ครับยังไงฮะพอน้องมีไอดอลมีศิลปินในดวงใจมีคนที่ชื่นชอบแบบนี้น่าจะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเนาะกังวลอะไรไหมไม่พูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็เขาก็ยังเด็กอยู่แล้วกำลังจะโตขึ้นเรื่อยๆความกังวลในฐานะแม่ก็มีอยู่เรื่อยๆเป็นตามสเต็ปค่ะใช่สเต็ปเล็กก็กลัวจะหกล้มใช่ค่ะพอสเต็ปโตขึ้นหน่อยจนมาถึงตอนนี้ก็จะเริ่มห่วงในอีกแบบนึงค่ะคุณแม่ห่วงยังไงตอนนี้ก็ดูทุกคนชื่นชอบชื่นชมไม่หรอกค่ะถ้าที่เห็นจะบอกว่ามีแต่คนมาชมว่าเก่งอะไรเงี้ยแต่ในสายตาหรือว่าในเรื่องจริงเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งสำหรับคนเป็นแม่ยังได้อีกยังโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องแบบได้อีกขนาดนั้นไม่ได้ไปกดดันเขาขนาดนั้นใช่ค่ะแล้วยิ่งบางคนถ้าชมเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเหลิงคุณแม่ก็ต้องคอยสอนคอยสอนคือคุณแม่อาจจะกลัวเรื่องมีคนมาสปอยมากๆมาชมมากๆแบบนั้นค่ะก็ต้องสอนว่าไม่เราอะตั้งใจพัฒนาต่อไปซึ่งเขาก็เป็นอย่างนั้นคือเขาตั้งใจเขาไม่ได้เป็นคนเก่งจริงนะเขาเป็นคนตั้งใจค่ะแล้วก็อะไรเขาก็ไม่เลิกล้มอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือมีความมุกมานะพยายามใช่ค่ะที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้ซึ่งพี่เชื่อว่าจุดมุ่งหมายแรกที่จะทำได้ความฝันแรกน่าจะเป็นจริงแล้วล่ะตอนนี้นั่นก็คือมีชุดดีไซน์ชุดให้กับพี่ออน BNK48 ถูกไหมครับแต่ว่าหนูอยากให้พี่เขาใส่จริงนั่นแหละในอนาคตพี่มั่นใจมากว่าพี่เขาต้องใส่จริงแน่นอนเพราะมันสวยมากจริงๆขอบคุณค่ะความฝันแรกจบไปแล้วมีอีกหนึ่งความฝันที่เพิ่งทราบมาว่าได้มาสดๆร้อนๆเลยนั่นคือการร้องเพลงใช่ร้องให้ฟังหน่อยอันนี้ก็ดูเจริญรอยตามพี่ออนเหมือนกันนะเพราะพี่ออนเขาก็เรียนดีไซน์ดูไหมฮะเรียนแฟชั่นแล้วก็เป็นนักร้องตอนนี้หนูก็เหมือนจะเป็นนักร้องวัยเยาว์รุ่นเด็กเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างไปสะดุดอะไรเข้าถึงได้เป็นนักร้องครับก็ไม่ได้สะดุดอะไรหรอกนะคะพูดแหมพูดเล่นไปอย่างนั้นครับคือไอดอลตั้งต้นของเขาเนี่ยเป็นโคโค่ชาแนลหรือว่ากราเบียลชาแนลที่เคยคุยกันเมื่อคราวที่แล้วค่ะซึ่งก็แนวทางของเขาก็เป็นแบบนั้นเลยก็คือการออกแบบเสื้อผ้าไปตัดเย็บในตอนกลางวันแล้วก็มีความฝันที่เป็นนักร้องเขาก็หางานอดิเรกของเขาซึ่งเป็นร้องเพลงเขาก็เลยเนี่ยสองอย่างนี้แหละค่ะที่ทำควบคู่กันมาใช่ค่ะแล้วก็มีวันนึงที่ทางกลุ่มนายคิวทีนนะคะเขาก็จะรวมกลุ่มกันสำหรับเหมือนอัจฉริยะ9ด้านนายคิวอัจฉริยะ9ด้านมินนี่ก็เขาติดต่อมาในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบแล้วก็อันนี้เริ่มเดิมทีเป็นอย่างนั้นเริ่มเดิมทีแล้วพอเห็นว่าน้องก็ร้องเพลงได้ซึ่งในกลุ่ม9คนเนี่ยค่ะจะมีเล่นดนตรีแต่งเพลงแร็ปคือ9ความสามารถแตกต่างกันออกไปก็ไม่ถึงกับแตกต่างกันมากก็คือจำกัดทุกคนมีความทุกคนมีความสามารถใช่มีความสามารถใน9ด้านเนี่ยก็ลองเสิร์ชดูว่าอัจฉริยะ9ด้านคืออะไรอะไรมีด้านไหนบ้างใช่ค่ะก็ปรากฏคนเนี้ยจะไปด้านดีไซน์ออกแบบชุดให้ใช่ค่ะแล้วก็พอเห็นว่าลองได้เขาก็เลยมาทำเพลงให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้ข่าวว่าเพลงก็เสร็จหมาดๆเลยเดี๋ยวจะมีไปร้องโชว์ด้วยใช่แซมเปิ้ลให้พี่ฟังได้ไหมสักนิดนึงสักท่อนทำไมนิดนึงนิดนึงอยากดูแล้วเกินอย่างนี้อันนี้คือเป็น MV เปิดตัวเหรอฮะใช่ค่ะน้องๆทั้ง9คน9ค่ะตอนนี้เป็น9บวก1เป็นโปรเจกต์ค่ะ9บวก1นั่นคือมินนี่เหรอที่เพิ่มมาไม่ใช่มีน้อง
พี่โดนี่เข้ามาใหม่เป็นสายเต้นค่ะเต้นนี่มินนี่โอ้โหเท่เลยนะ สลัดความหวานกลายเป็นสาวเท่หน่อยได้ใช่ไหมได้ได้เนาะได้เนาะหนูไม่ใช่แนวหวานนะคะจริงๆแต่ชุดหนูหวานไงก็ดูแบบเกอรี่เกอรี่อย่างนี้ก็เป็นความสามารถ9แบบของเด็กๆ9คนบวก1คนเพิ่มเข้ามา1ในนั้นมีมินนี่ด้วยรู้สึกยังไงบ้างเอาตั้งแต่แรกเลยที่เขาชวนให้ไปทำชุดหนูรู้สึกยังไงบ้างที่หนูเป็น1ใน9คนที่เขาเห็นในความสามารถของเราหนูรู้สึกดีใจค่ะก็ตื่นตันมากเพราะว่าคิดว่าแบบว่าเราอาจจะได้ตามรอยพี่ออนหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วก็เลยคือแบบตอบตกลงไปแบบไม่ลังเลเลยค่ะไม่คิดอะไรเลยก็ตอบเลยทันทีทำได้ทำเลยแต่ก็จะยังมีแบบข้อกังวลนิดหน่อยเพราะว่าแบบคนที่มาร่วมงานนะคะเอในคิวทีอันเนี้ยค่ะก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูจะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปรวมกลุ่มเขาได้ไหมแล้วก็แบบว่าก็เลยคิดว่าผูกสัมพันธมิตรอะไรอย่างนี้จะเข้ากับเพื่อนได้ไหมเพราะว่าเขาเคยแบบรู้จักกันมาก่อนแต่หนูเป็นคนนอกไม่มีใครรู้จักหนูมาก่อนเลยพอหนูเข้าไปหนูก็หนูเป็นเด็กที่ชอบสนิทกับพวกพี่ๆหนูก็เลยไปอ่ะสนิทกับพี่คนนึงก่อนแล้วพี่คนนั้นก็มีเพื่อนหนูก็ไปสนิทกับพี่คนนึงก็สนิทกันไปแล้วทีนี้ก็เล่นได้หมดทุกคนแล้วค่ะรู้จักกันหมดแล้วสนิทกันหมดแล้วหนูเด็กสุดเลยไหมไม่ค่ะครับเกือบเด็กสุดค่ะเกือบเด็กสุดมีเด็กกว่านี้มี9ขวบค่ะ9ขวบกีตาร์น้องกีตาร์น้องกีตาร์ทำอะไรครับความสามารถน้องกีตาร์เล่นกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์เล่นกีตาร์ด้วยโอ้ดีจังเลยคืออันนี้เหมือนเป็นค่ายเพลงน้องใหม่อย่างนั้นไหมคะคุณแม่จะว่าอย่างนั้นก็น่าจะที่เหมือนเขารวมตัวกันมาทำโปรเจกต์นี้ขึ้นใช่ซึ่งเราจะได้ติดตามผลงานมินนี่เมื่อไหร่ฮะสำหรับเพลงอีกสัก 2-3 สัปดาห์มั้งคะเพิ่งเข้าห้องอัดไปเมื่อสัปอาทิตย์ที่แล้วเองโอ้โหเป็นรูปเป็นร่างแล้วรวดเร็วเหมือนกันนะแล้วก็เพลงนี้หนูร้องคนเดียวเลยไหมใช่ค่ะร้องคนเดียวเลยนะฉายเดียวเลยชอบเนื้อหาอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมฮะในเพลงนี้ก็ชอบมากเลยนะคะเพลงนี้ที่มันแบบคือมันหวานหวานแต่ว่าทำนองเพลงมันไม่หวานก็มีความซนนิดนึงอย่างนั้นไหมมันหนูคือก็เป็นตัวตนของหนูแหละใช่ได้ถามพี่ๆเขาไหมเอาอะไรมาแต่งให้หนูเอาเนื้อหาจากไหนได้แรงบันดาลใจจากไหนหรือเห็นอะไรในตัวหนูถึงกลายเป็นเพลงนั้นอ๋อเป็น cover ค่ะ cover ใช่ cover ของเป็นเพลง Friday ไหมคะของกลุ่ม Friday ค่ะเป็นของ cover solution ใช่แต่มาร้องในเวอร์ชันของเราใช่ที่ปียักษ์ที่เป็น executive producer เขาทำดนตรีให้ใหม่ครับค่ะแล้วก็ให้มินนี่ดีไซน์การร้องเองคือเด็กๆทุกคนได้ดีไซน์การร้องเองกันหมดบางคนได้แต่งท่อนแรปภาษาอังกฤษอ๋ออรับอีสานอะไรก็คือมีส่วนร่วมหมดเลยใช่ค่ะใช่ดีจังเลยดีจังเลยอ่ะพี่จะรอติดตามผลงานชิ้นนี้อีกหนึ่งชิ้นของหนูก็น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ไปได้ดีในทางนี้ขอบคุณค่ะสาธุสาธุคุณแม่ห่วงอันไหนมากกว่าการร้องเพลงหรือการเป็นดีไซเนอร์ไม่ห่วงอะไรเลยไม่ห่วงอะไรแล้วมันไม่ใช่ไม่ห่วงเพราะเขาประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะต้องกังวลใช่ค่ะเพราะว่าเขามีความสุขครับแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วค่ะส่วนตัวคุณแม่คิดว่ามันเร็วไปไหมที่น้องจะมาอยู่ในวงการนี้หรือยังไงไม่ได้คิดว่าจะอยู่ในวงการหรืออะไรอย่างนี้นะคะแค่เขาตอนนี้เขาฝันที่จะได้ร้องเพลงแล้วก็ได้ร้องเพลงละมีเพลงของตัวเองก็มีละอะไรอย่างนี้ก็คือแค่นั้นแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ตรงที่เขาแฮปปี้เนี่ยแหละค่ะแฮปปี้ตรงที่เขามีความฝันอันนี้แล้วก็ทำแล้วถ้าอยากจะทำอะไรก็ทำคุณแม่ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตไปเรื่อยๆแหละใช่แต่ไม่ได้ต้องมีชื่อเสียงไม่ได้ต้องประสบความสำเร็จอะไรนะตอนนี้เลยใช่ค่ะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับคุณแม่และน้องมินนี่กันต่อนะครับว่าถึงเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงยังไงให้น่ารักขนาดนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับสักครู่กลับมาติดตามในพระอาทิตย์ไลฟ์ครับ
้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ล้างนะครับตอนนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับคุณแม่ทิสาและน้องมินนี่ภูริสานะครับอัปเดตผลงานกันสักนิดหนึ่งนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขามีการพัฒนานะนี่ตอนแรกนี่วาดแบบเด็กๆเลยนะเป็นเส้นๆธรรมดาล่าสุดอย่างนี้เลยครับล่าสุดนี่คือแบบจริงจังซีเรียสเลยนะเป็นโครงอย่างนี้เลยเป็นชุดให้แม่ค่ะอันนี้ชุดให้แม่เป็นชุดอะไรครับชุดเป็ดชุดเป็ดคุณแม่แอบตัดพ้อว่าทำไมคุณแม่มีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยชุดน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคือน้องมินนี่ก็เรียนโดยตรงด้านนี้ไปแล้วตอนนี้ถูกไหมฮะค่ะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไปเรียนคล้ายๆกับถือตอนแรกเนี่ยพยายามตั้งแต่เป็นแล้วก็คุยกับช่างเขาไม่รู้เรื่องต้องเย็บแบบไหนอะไรยังไงพอคุยไม่รู้เรื่องคุณแม่เลยบอกงั้นไปลองเรียนดูไหมแล้วไม่มีสถาบันไหนยอมรับมินนี่เลยอะค่ะเพราะ8ขวบเด็กเกินไป8ขวบเขาไม่รับเขารับ15 15ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้ทำไงล่ะก็โทรทุกหลายสถาบันจนมาเจอที่นี่ที่เขาบอกว่าลองดูมินนี่ก็ต้องปรับตัวกันคุณครูก็ปรับตัวเพราะว่าเขาก็ใหม่ไม่เคยสอนเด็กเด็กก็ใหม่ไม่เคยเรียนดีไซน์ก็ใหม่ๆมาเจอกันตัวกันใช่ค่ะก็เริ่มที่จะวาดที่เป็นแบบแพทเทิร์นเป็นจริงจังมากขึ้นมีสัตว์มีส่วนอะไรมากขึ้นเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเทิร์นโปรเทิร์นโปรถูกไหมฮะถูกไหมฮะก็สวยขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวก็จะได้คุยกับช่างรู้เรื่องแล้วหลังจากนี้ดีไซน์แบบไหนอยากได้แบบไหนก็ง่ายขึ้นความจริงแล้วอันนี้คือแบบชุดเป็ดของออริจินอลเลยค่ะนี่ออริจินอลชุดเป็ดอ๋อชุดเป็ดพี่ดูอย่างนี้พี่ก็ดูไม่ออกหรอกนะมีพองๆอย่างนี้ถูกไหมชุดเป็ดป้อมป้อมอ๋อป้อมป้อมพองพองเป็นกระโปรงใช่ไหมลูกค่ะขอบคุณแล้วก็มีอันนี้ตรงนี้ระบายหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะเป็นเหมือนแบบชุดมาสคอตค่ะรออันนี้เป็นตีนเป็ดด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้มีแขนก็พองพองนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่ไงมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแม่หน้าเหมือนเป็ดค่ะลูกขอบคุณคุณแม่ต้องถามอย่างนี้ก่อนเลยต้องบอกว่าถือว่าเป็นความสำเร็จของคุณพ่อคุณแม่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการเลี้ยงลูกแล้วลูกสดใสสมวัยแล้วก็มีความสามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆคุณแม่ไปได้แบบอย่างหรือว่าไปได้ความคิดอะไรแบบนี้ในการเลี้ยงน้องมินนี่มาจากไหนฮะคือจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดสมัยนั้นไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเลยไม่มีสื่ออะไรแบบนี้ไม่มีคุณหมอต่างๆที่จะมาให้ข้อมูลกับเรื่องการเลี้ยงลูกเหมือนสมัยนี้ครับเราใช้เลี้ยงกันตามหน้างานหมดเลยค่ะก็คือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็แก้ตรงนี้ใช้แก้ตามหน้างานค่อยๆสอนค่อยๆบอกกันไปใช่ค่ะเป็นอย่างๆตอนแรกคาดหวังไหมว่าเขาจะมาได้ขนาดนี้ไม่เคยอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็กเลี้ยงมาก็อย่างที่บอกพอมีอะไรนะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเด็กคนนี้มีเรื่องแบบนี้นิสัยแบบนี้เราก็เลี้ยงกันไปตามนี้ค่ะก็เป็นไปตามขั้นไปตามตอนแบบที่คุณแม่พูดบ่อยๆว่าห่วงก็ห่วงไปตามวัยเขาเลี้ยงก็เลี้ยงไปตามวัยเขาเหมือนกันใช่ค่ะคุณยายคุณย่าเรามีแนะนำอะไรไหมฮะคุณยายคุณย่าก็มีงานของท่านกันบางทีก็มาเล่นกันมากกว่าแล้วก็ให้เล่นกันครับส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็มั่นใจในฝีมือการเลี้ยงน้องของบ้านถ้าของบ้านคุณแม่จะเป็นหลานคนแรกแล้วก็จะเห่อๆกันนิดนึงนี่เป็นเหตุผลไหมที่ทำให้มินนี่ไม่อยากมีน้องเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่ามีแบบตอนนี้ก็มีน้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วรักกันเหมือนน้องแท้ๆเลยมีลูกพี่ลูกน้องก็พอใช่ไม่อยากมีเพิ่มนะเพราะว่าอยากรักแค่สองคนเนี้ยเผื่อมีน้องๆดูอยู่บนสวรรค์อยากมาเป็นน้องมินนี่น้องของน้องมินนี่อีกทีนึงก็อยู่กัน3คนตอนนี้มีความสุขดีแล้วก็เลยครับในเมื่อเราแฮปปี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรค่ะคือถ้าเขาจะมาก็มาได้อย่างนี้หรออืมไม่เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องมาโอเคครับก็มีน้องมินนี่คนเดียวก็พอแล้วตอนนี้น่ารักเป็นขวัญใจของคนทั้งครอบครัวแล้วก็คนไทยหลายๆคนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นการร้องเพลงถูกไหมครับจะทำควบคู่กันไปก็จะควบคู่กันไปในอนาคตให้ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่หนูคาดหวังแค่ไหนกับสิ่งที่หนูมาตอนนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะก็คิดว่าจะทำยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปอะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่มาถึงจุดนี้ก็ถือว่าเยอะอะไรเกินเลยไม่อยากให้มันเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนๆวัยเดียวกันว่าไงบ้าง
เห็นหนูออกทีวีเห็นหนูให้สัมภาษณ์ในโซเชียลก็ดังอะไรอย่างนี้มีฟีดแบ็กจากเพื่อนๆไหมเพื่อนๆมาแซวมาชมอะไรไหมฮะก็มีเพื่อนๆบอกว่าเออออกแบบชุดให้เราหน่อยสิ อะไรอย่างนี้แม้แต่คุณครูยังให้ออกแบบก็แบบออกแบบชุดให้เราหน่อยเนี่ยเราควรจะใส่แบบไหนอะไรแบบนี้หนูก็จะอ้าวอะไรนี่เราอยู่โรงเรียนนะเธอไปซื้อเสื้อผ้าร้านชั้นสี่อย่างนั้นดีกว่าก็มีบางคนไปอุดหนุนอ๋อมีเพื่อนๆบางคนไปอุดหนุนด้วยใช่มีบางคนซื้อทั้งคอลเลกชันเลยมีค่ะมีใช่ไหมน่ารักกันมากค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็สนับสนุนด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆคนอื่นๆมีฟีดแบ็กถึงคุณแม่ว่าไงบ้างมีมาพูดคุยกันไหมไม่ค่อยนะคะคือไม่ได้เห็นเป็นเรื่องพิเศษอะไรครับค่ะรู้สึกเป็นก็เหมือนปกติทั่วๆไปอะค่ะเขาก็ไม่ได้มาชื่นชมอะไรเราเป็นมากเป็นพิเศษใช่ค่ะแต่ก็ชื่นชมในฐานะที่ความเก่งของน้องเขาก็อย่างที่บอกคือรู้จักกันมานานแล้วก็ไม่ได้เห็นถึงว่าเออเราลูกเราเก่งคือเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยอยากเป็นดีไซเนอร์ใช่เพราะเขาชอบแต่งตัวแล้วก็อยากจะใส่เสื้อผ้าตามที่เขาออกแบบแต่ว่าจุดนี้ค่ะที่มานี้ก็คือการลงทุนของเขาเองคือเขาอยากจะแบบขายของลงทุนขายของเปิดร้านอะไรต่างๆแล้วก็ให้ได้อินคัมเข้ามาได้กำไรได้ใช่ค่ะครับซึ่งก็เหมือนที่พูดมาเลยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตามตอนไม่ได้ขาดหวังไม่ได้คิดอะไรมาเป็นพิเศษก็แก้ไขปัญหากันไปทีละจุดทีละจุดใช่ค่ะใช่แบบนั้นเพื่อนๆก็ไม่ค่อยแบบได้ชมอะไรมากอะค่ะก็จะเล่นกันในเพื่อนธรรมดาก็ยังวิ่งไล่จับกันอยู่ยังกินไอติมแล้วก็ก็ยังมีชีวิตวัยเด็กของหนูเหมือนเดิมชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายมีแค่เพิ่มเข้ามาในสิ่งดีๆเข้ามาถูกไหมฮะแล้วตอนที่ไปออกแบบชุดให้พี่ออนแล้วพี่ออนเห็นแล้วเนี่ยเพื่อนๆว่าไงบ้างเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอบางคนก็แบบทราบแล้วเพื่อนก็จะแบบว่านี่เราโอชิคนนี้ฝากส่งจดหมายไปให้หน่อยโอชิคืออะไรโอชิแปลว่าแบบชอบค่ะมันจะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอใช่ฮะฮะโอตะล่ะเกี่ยวกันไหมเหมือนกันไหมเป็นกลุ่มคนที่ชอบ BNK อ๋อเรียกโอตะอย่างหนูเรียกโอตะได้ไหมหนูเป็นโอตะค่ะอ๋อหนูก็เป็นโอตะเหมือนกันหนูเป็นโอตะเขาเรียกอย่างนั้นถูกไหมถูกค่ะกลุ่มเป็นอย่างนั้นคุณพ่อสะดุ้งเลยคุณพ่อหนูก็เป็นโอตะด้วยคุณพ่อเป็นโอตะไหมเป็นคุณพ่อเป็นโอตะด้วยคุณพ่อโอชิพี่ปันค่ะอ๋อคุณแม่แบบเอ้าคุณพ่อก็เป็นด้วยเหรอคุณแม่ก็ตกใจก็คือถ้าคนที่ชื่นชอบกลุ่มคนที่ชื่นชอบ BNK จะเรียกโอตะใช่แต่ถ้าเกิดชอบมันจะมีชอบอยู่2สเต็ปจะมีชอบอยู่2สเต็ปครับจะมีเป็นโอชิก็คือชอบกับคามิโอชิก็คือชอบมากๆแล้วอย่างหนูก็คามิโอชิพี่ออนใช่แล้วคามิโอชิพี่ออนโอ้ตายละมันคือภาษาญี่ปุ่นเลยมั้ยฮะไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเอ้ยจ้าไม่รู้คือเขาก็เรียกกันอย่างนี้มาซึ่งก็น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเนาะ BNK มันเริ่มจากญี่ปุ่นนี่ป่ะใช่ป่ะใช่เริ่มจาก AKB คิดว่าเป็นอย่างนั้นเออ AKB นะฮะอ่ะตอนนี้หนูมีความฝัน2อย่างที่มันประสบความสำเร็จแหละแล้วมันก็ควบคู่กันไปได้ในขณะนี้ในอนาคตหนูมีความฝันอื่นไหมคิดว่าถ้า2อันนี้บางอย่างมันหายไปหรือว่าเราโตขึ้นแล้วอยากจะมีความฝันอื่นๆอาจจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มีไหมฮะตอนนี้บางทีก็คือตอนเด็กๆหนูมีหลายความฝันมากเลยครับหนูเคยคิดอยากจะเป็นสัตวแพทย์เคยคิดอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสสูงๆหนูไม่ได้แน่นอนทำไมอ่ะหนูยังโตอีกได้นะหนูอยู่ในกลุ่มเด็กเตี้ยของห้องอะค่ะเอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวก็มาก็ครับฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็มาเริ่มอยากเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เคยฝันอยากเป็นนางแบบเองด้วยเนี่ยพี่ว่าเป็นไปได้หมดเลยนะคุณแม่นะเป็นไปได้หมดเลยเป็นไปได้หมดเลยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้10ขวบ10ขวบเองโอ้ยังมีเวลาโตอีกเยอะใจเย็นๆพี่อ่ะโตเร็วตอนเด็กๆพอตอนโตมาเพื่อนโตแซงกันหมดเลยตัวเท่าเดิม จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยโอ้ตัวโตกว่าเพื่อนเลยแต่พอสักพักนึงไอ้เข้าจะเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเงี้ยเพื่อนแซงกันหมดเลยหนูอาจจะแซงเพื่อนเขาหลังก็ได้เพราะฉะนั้นจะเย็นๆเดี๋ยวก็สูงพี่ว่านางแบบเนี่ยไม่ไกลเกินฝันแน่นอนแอร์โฮสเตสก็น่าจะเป็นไปได้ผสมภาษาก็เรียนได้ไม่ยากเพราะว่าแม่หนูไม่อยากให้เป็นแอร์โฮสเตสเพราะแม่หนูกลัวเครื่องบินโอเคงั้นช่วงนี้ตัดไปก่อนในอนาคตไม่รู้อาจจะได้เป็นก็ได้อีกอันนึงสัตวแพทย์สั
ตัวแพทย์หนูแพ้สัตว์แต่รักสัตว์เหมือนกันแต่รักแพ้อันนี้ตัดไปเลยเหลืออะไรอีกเหลืออีกหนูเป็นนางเหลือนางแบบแล้วก็เหลือ3อย่างก็คือดีไซเนอร์นักร้องแล้วก็นางแบบโอเคอ่ะอีก1อย่างที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ดูคุณแม่จะไม่ขัดด้วยก็คือนางแบบคุณแม่พร้อมสนับสนุนเขาทุกอย่างอยู่แล้วถูกไหมนางแบบนี้ไม่เคยลองแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไม่เคยรู้ว่าจะได้ไหมจะเดินได้ไหมเพิ่งรู้วันนี้คุณพ่อเพิ่งรู้พร้อมผมเหมือนกันคุณพ่อคุณพ่อไม่อยากให้เป็นนางแบบแล้วฮะก็ดูเป็นไปได้นะดูเกื้อหนุนกับอาชีพเราเป็นดีไซเนอร์อย่างนี้พ่อเขาห่วงลูกสาวในเรื่องของการแต่งตัวถ้าเกิดเป็นนางแบบจะต้องใส่ให้ได้ทุกชุดโชว์หน่อยใช่ต้องใส่ให้ได้ทุกชุดอะค่ะในดีไซเนอร์ให้ใส่ยังไงก็ต้องใส่แบบนั้นเขาจะค่อนข้างห่วงคุณพ่อนะให้ตกอีกหน่อยเผื่อคุณพ่อจะเปลี่ยนใจ คุณพ่อบอกมือคุณพ่อไม่เปลี่ยนใจเลยอ่ะรอกันไปนะครับอ่ะสมมติน้องเขาอยากเป็นนางแบบขึ้นมาจริงๆคุณแม่จะสนับสนุนยังไงหรือจะห้ามไหมหรือจะยังไงบ้างไม่รู้จะสนับสนุนยังไงเพราะว่าก่อนเริ่มต้นแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะคุณแม่ไม่ได้เริ่มสนับสนุนเขาเลยค่ะเป็นเขาที่เป็นคนขวนขวายเองเริ่มแล้วเดินมาขอความช่วยเหลือเรามากกว่าใช่อย่างการลงทุนของภูริศักดิ์ติซี่เนี่ยค่ะครับคุณแม่ก็อยู่บ้านกันปกติแล้วเขาก็เดินเข้ามาถามมาขอครับมาม่าหนูขอมีแบรนด์ของตัวเองได้ไหมอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเองใช่แล้วก็อะไรกันก็หนูอ่านเนี่ยกาเบรียล ชาแนลแล้วหนูก็คิดว่าหนังสือที่คุณแม่นั่นแหละซื้อให้หนูอยากเป็นเขาอะไรอยากเป็นเขาหนูเห็นเขาใส่หนูอยากมีคนที่ใส่เหมือนของหนูเหมือนกับของชาแนลได้ไหมก็เออเอาสิมาลองดูกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็นัดวันที่ว่านัดวันประชุมอะไรเงี้ยเขาก็แบบจัดแจงเอาแตะเอียของเขาออกมาซึ่งเงินเก็บเครื่องสะสมทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเขาสะสมเงินของเขามาตั้งแต่เล็กๆแล้วประมาณ4ขวบคือพอคนจีนจะมีเรื่องของตาเอียค่ะเขาก็จะแบ่งคุณแม่สอนว่าให้แบ่ง3ส่วนแบ่งใช้แบ่งเก็บแบ่งลงทุนและ3ส่วนเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะเรายังแบ่งแบบนั้นไม่เป็นก็เลยเลือกเป็นซองแล้วกันลูกเอาซองตาเอียมานั่งเลือกว่าซองไหนจะใช้ซองไหนจะเก็บซองไหนจะลงทุนแล้วพอวันเรียกตุ๊จีนะคะจะใกล้กับวาเลนไทน์ทุกปีเลยส่วนใหญ่ก็เลยจะเอาตาเอียส่วนที่ว่าเก็บไว้ลงทุนนะคะไปตลาดสำเพ็งซื้อสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเอามาขายที่ตลาดใช่ค่ะแล้วก็ใช่นิดเดียวก็ได้เขาก็ตั้งสิบบาทยี่สิบบาทอะไรนี้ตอนเล็กๆก็มีคนช่วยซื้อเยอะเพราะน่ารักอยู่ไงโตขึ้นแล้วไม่มีคนซื้อเลยค่ะใช่ก็เนี่ยค่ะมีคนช่วยซื้อบ้างไหนๆน้องนั่งขายแบบไหนก็นั่งขายปกติภาพเด็กผู้ชายนี่ลูกพี่ลูกน้องหนูเองรักมากก็เลยอันนี้ขายอะไรนะฮะขายดอกไม้วาเลนไทน์อะค่ะเขาก็ใช่เหมือนเรียกคนว่าพรุ่งนี้วาเลนไทน์แล้วนะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้ซื้อของให้คนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเขาพูดของเขาเองตอนเด็กๆกับน้องคนกลางก็จะวางแผนกันน้องชายหนูชื่อมีดีใช่ไหมคะหนูก็จะนี่มีดีเรามาทำนี้กันดีไหมถ้าไม่ยอมมีคนมาซื้อนะเราจะต้องมาเรียกให้เขามาซื้อกันหนึ่งสองสามมาซื้อกันแล้วขายแค่นี้เองนะแล้วก็น้องหนูก็จะมายืนเต้นอยู่ข้างหน้าร้านอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วก็จะเอ้ยอยู่นี่คือตอนโตแล้วยังมีเล็กกว่านี้อีกซึ่งตอนเล็กๆอาจจะมีคนซื้อเยอะแต่พอเริ่มโตกิจการเริ่มซบเซาเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาไม่ให้ของขวัญวาเลนไทน์กันแล้วหรือว่าโตแล้วมันก็ไม่น่ารักไม่ต้องช่วยซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มที่จะต้องขยับขยายธุรกิจตัวเองให้ใหญ่ขึ้นโดยการลงทุนขายเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเนี่ยแหละค่ะใช่หลังๆเริ่มเหลือแล้วเริ่มต้องคิดโปรโมชั่นของเพราะว่าเก็บข้ามปีละมีลดราคามีลด 10% 20% อะไรแบบนี้แล้วก็จะซื้อ2แถม1เพราะว่าบอกเขาแล้วก็จะมีแบบซื้อนี้ลดจะแถมเข็มกลัดนะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆคนงานที่บ้านล่ะค่ะก็จะมาช่วยกันมาซื้ออะไรอย่างนี้เหมือนเด็กคนอื่นเล่นขายของนะแต่ว่ามินนี่เล่นขายของที่ได้ตังค์จริงๆเขาจะได้เข้าใจเพราะว่าเล็กๆละคุณแม่พยายามจะอธิบายให้เขาฟังว่าบ้านเราได้เงินมาจากไหนแต่ก็พูดไปพูดเราก็ไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจใช่ค่ะก็เลยต้องลงมือปฏิบัติจริงครับค่ะก็เอาเงินนี่แหละไปซื้อก็ทำให้
มีดีได้เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันแล้วหนูได้เรียนรู้อะไรจากที่คุณแม่ให้ขายของก็ได้เรียนรู้ว่าแบบบางคนก็ถ้าเกิดเขาอยากได้เขาก็จะมาซื้อเองแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากได้เขาก็จะแบบไม่ซื้ออย่างเช่นเหมือนตอนเด็กๆอะค่ะก็จะมีคนมาซื้อเยอะหนูก็จะเฮ้ยดีใจแล้วของเราขายดีคิดว่าขายดีตลอดอะไรอย่างนี้แต่พอโตขึ้นแบบเอ้ยทำไมไม่ค่อยมีคนมาซื้อแล้วก็เลยคิดว่ามันแล้วแต่ใจคนอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็จะแบบช่วยกันก็จะหาเทคนิคมาเรื่อยๆคือพ่อแม่หนูจะไม่มายุ่งเลยตอนที่หนูขายพ่อแม่หนูจะเข้าไปนั่งทำงานอยู่ข้างในแล้วปล่อยให้หนูกับน้องชายคนกลางซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องมายืนขายกันข้างหน้าร้านเองนะคะมายืนขายแบบอ้าวมาซื้อเร็วเฮ้ยทำมันปล่อยให้หนูทำเองเลยปล่อยให้ทำเองหมดเลยแล้วค่อยมาดูอีกทีว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วหนูทอนตังนับตังถูกใช่ไหมทอนผิดทอนถูกมีทอนผิดไหมมีทอนผิดทอนถูกเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้ผิดนะอันนี้ถูกนะคนซื้อช่วยด้วยก็จะช่วยอีกทีหนึ่งหนูบอกเลยไม่เก่งหนูไม่เก่งคณิตฮะก็ผ่านมาได้ดีได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายที่แม่ให้ขายของจริงๆก็เลยวันนึงก็เลยมีแบรนด์เป็นของตัวเองเลยใช่แล้วมันได้ความรู้สึกว่าโอ้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันหายากกว่าจะได้มามันยากหนูรู้สึกอย่างนั้นไหมครับยากมากค่ะก็คิดว่าเหนื่อยค่ะก็เลยแบบรู้แล้วว่าเวลาที่พ่อแม่ทำงานมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดทำมันเนี้ยแล้วหนูมาแบ่งเก็บอะแล้วหนูมาเก็บอะค่ะแล้วแบบเวลาที่แบบมีปัญหาจริงๆก็เอาถอนออกมาแล้วมาช่วยกันอะไรซื้อจ่ายมาหากินได้ก็เลยเงินก้อนนั้นก็เลยยังไม่ได้แบบว่าเอามาใช้อะไรเท่าไหร่ครับก็จะเก็บไว้ก่อนยามจำเป็นโอ้ดีจังเลยคุณแม่สอนอย่างเดียวเนี่ยได้หลายอย่างเลยถูกไหมฮะได้ทั้งการเก็บตังค์ด้วยได้ทั้งการหาตังค์อีกต่างหากแล้วก็การใช้จ่ายแบบที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอีกต่างหากสุดยอดจริงๆแต่ส่วนที่เขาแบ่งใช้อ่ะตอนเล็กๆจะแบ่งใช้ซะเยอะเลยไปซื้อของเล่นก้อนใหญ่เชียวไอ้ที่เก็บก็จึ้งหนึ่งก็สอนกันไปค่อยๆตอนนี้ก็ก้อนใหญ่สุดคือกี่บาทตอนนั้นจำได้ไหมตอนนั้นที่ใช้เหรอใช่ครับอ๋อที่ใช้ประมาณสักประมาณ 8,000 มั้งซื้ออะไรไป 8,000 อะไรอะไร 8,000 ไอ้ตุ๊กตาโพนี่ไงตอนจริงๆอ๋อตุ๊กตาโพนี่ใช่แล้วก็จะเหลือมาเหลือก็จะเอามาแบ่งเก็บเก็บเท่าไหร่ซื้อไป 8,000 เก็บเหลือประมาณ 2,000ก็ประมาณ 3,000 อ๋อ 2,000 3,000 ใช่ตอนนี้เก็บได้เยอะสุดที่มินนี่จำได้คือเท่าไหร่ครับที่รวมๆมาแล้วที่รวมๆมาแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าโอ้โหเป็นหลักหมื่นก็หลายใช้เวลาหลายปีนะคะในธนาคารแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นนะคะทั้งหมดเลยถามเขาแล้วว่ายอมไหมทั้งหมดเลยเสี่ยงนะเสี่ยงมากเอาในการลงทุนใช่ค่ะเขาก็เอาก็เอาตอนนั้นหนูคิดยังไงเสียดายตังค์ไหมกลัวไหมว่าตังค์จะหายไปไหนก็เสียดายค่ะแต่ก็คิดว่าแต่ถ้าเกิดไม่ยอมเอาตังค์เนี้ยมาลงทุนนะคะถ้าเกิดลองเอามาลงทุนมันอาจจะได้แบบบูมเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดไม่ยอมมันก็จะเหลือแค่นี้ไปเรื่อยๆเขาก็มีความคิดในแบบนักธุรกิจอันนี้ได้มาจากใครครับคุณพ่อหรือคุณแม่ป้าปี๊ค่ะคุณพ่อซึ่งเป็นในสิ่งดีๆหมดเลยวันนี้เห็นทราบมาว่าที่เพิ่งวันเกิดคุณแม่ใช่เมื่อวานซืนค่ะวันเกิดแม่หนูไหนไหนไหนโอ้ยพอวันเกิดคุณแม่หน่อยสิ Happy birthday to you ลืมโอเคมาแม่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันไปแล้วล่ะใช่ไหมคะยังยังเดือนนี้พอดีงานช่วงก่อนยุ่งกันคุณแม่น้ำตาคลอเลยอุ้ยพอคุณแม่หน่อยเร็วขอให้มันนี้สาวๆนะไม่แก่กว่านี้นะแล้วก็ขอให้มันมีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยนะแล้วก็ไม่มีน้องนะแล้วก็อยากให้มันมีผอมลงนะโอ้น่ารักจังเลยโอ้คุณแม่น้ำตาคลอเลยผมก็แอบน้ำตาคลอไปด้วยน้ำตาไหลเลยภูมิใจกับน้องมินนี่ภูมิใจกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องมินนี่ด้วยที่มีน้องที่น่ารักแบบนี้ครับมีอะไรจะบอกเขาไหมก็เป็นเด็กดีอย่างนี้
คือเขาไม่เป็นเด็กที่ไม่ดื้อเลยค่ะแต่ซนมากนะคะแต่ว่าไม่เชื่อฟังค่ะเขาเชื่อฟังพ่อแม่มากครับแต่ก็ซนก็เป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปไม่ต้องกดดันเรื่องประสบความสำเร็จอะไรก็ชอบอะไรก็ทำมาโชคดีจังเลยหนูก็เป็นเด็กที่โชคดีเหมือนกันที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักแบบนี้ใช่อยากให้คุณแม่ฝากถึงคุณแม่ทั่วประเทศด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายช่วงเทศกาลวันแม่ก็แล้วกันครับมีเคล็ดลับมีเทคนิคอะไรหรืออยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษจัดเต็มเลยครับจัดเต็ม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 ก็คุณแม่ทั่วประเทศใช่ไหมคะก็คือเรามองความสุขลูกอะค่ะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็คือถ้าลูกเราชอบทางไหนอยากจะทำอะไรก็ให้สนับสนุนเขาไปหมายถึงว่าเราไม่ต้องผลักดันมากก็ได้ให้ถ้าเขามีแรงที่จะทำเองค่ะเขาจะเข้ามาบอกเราเองแต่ว่าเราไม่ต้องไปคอยกดดันหรือว่าห้ามอันนี้ห้ามเรื่องห้ามนี่จะเป็นอะไรที่ทำให้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างมันหุบกลับเก็บเข้าไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไฟเขียวทุกเรื่องปล่อยไฟเขียวให้ไปก่อนทุกเรื่องแล้วมีอะไรก็ค่อยๆแก้กันถ้ามันเป็นไปไม่ได้ค่อยๆหยุดค่อยๆเฟดก็ได้ค่ะจริงเหรองั้นลูกขอเลี้ยงหมาไม่ได้ ไฟเขียวสิไฟเขียวไฟเขียวถือโอกาสเลยถือโอกาสสดๆเลยบังคับคุณแม่เลี้ยงหมาเลยแล้วมีหลักฐานด้วยนะเหมือนคุณแม่จะมีอะไรยังจะพูดต่อครับก็ขอบคุณคุณแม่ของตัวเองด้วยคุณแม่ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าช่วงวันแม่เนาะคุณแม่ของน้องมินนี่ก็ต้องได้รับแบบอย่างจากคุณแม่ของคุณแม่น้องมินนี่อีกทีนึงใช่นั่นก็คือคุณยายนะครับฝากถึงคุณยายหน่อยครับพูดไม่ออกเลยเอาเป็นว่าคุณแม่น้องมินนี่ก็ได้รับแบบอย่างที่ดีมาจากคุณยายนั่นแหละถึงมีน้องมินนี่แล้วก็เลี้ยงน้องมินนี่ได้ดีแบบนี้ถูกไหมคุณยายน่ารักนั่นไงคุณยายน่ารักยังไงไหนบอกซิคุณยายดูอยู่ต้องดีใจแน่ๆเลยคุณยายใจดีครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณยายจะมีขี้โมโหนิดนึงแต่ว่าคุณยายก็เลี้ยงดูมินนี่กับน้องๆมินนี่เก่งมากเพราะว่าก็ช่วยกันสอนแบบว่าคืออย่างเช่นมินนี่กับน้องแบบดื้อซนใช่ไหมอาม่ารู้แล้วว่าอาม่าสอนอะไรมาอาม่าก็จะแบบสามารถปล่อยให้หนูกับน้องสองคนอยู่กันเองในห้องคนเดียวได้ก็เล่นกันไปพอกลับมาทุกอย่างก็จะเป็นปกติบางทีก็เละบ้างแต่อาม่าก็จะสั่งว่าให้ช่วยกันเก็บกวาดอาม่าไม่ยุ่งด้วยนะอาม่าไม่ได้เป็นคนทำคุณยายจะแอบดุนิดนึงแต่ก็เหมือนเป็นคุณแม่อีกคนนึงเพราะก็เลี้ยงดูมินนี่มาเหมือนกันเพราะว่าหนูกับคุณยายก็ค่อนข้างสนิทกันเพราะว่าคุณยายจะสนิทกับน้องชายแม่หนูก็คืออากูของหนูอะค่ะก็หนูก็สนิทกับน้องคนกลางที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็เลยจะได้เจอกันบ่อยค่ะก็เลยชอบเล่นชอบเล่นด้วยกันตอนนี้คุณยายต้องภูมิใจแน่เลยคุณยายเคยบอกอะไรภูมิใจหนูน้องมินนี่มากน้อยแค่ไหนเคยมาคุยไหมครับเคยชมไหมเคยบอกว่าแบบมินนี่เก่งมากเลยนะแต่ยายขอเสริมอันนี้นิดอันนี้นิดคุณยายให้ทริคมาตอนที่นิดเดียวหน่อยใช่ตอนที่หนูแบบว่าร้องเพลงที่มันลงใน YouTube อ่ะค่ะแม่หนูเฮ้ยดีใจยอดวิวเพิ่มขึ้นสุดท้ายเป็นอาม่าดูวนซ้ำคือหมื่นวิวนี่คุณอาม่าดูไปแล้ว 9,000 แบบนั้นก็น้องชายก็เดินลงมาเจ๊ๆ อาม่าน่ะบ้าคลั่งเจ๊ๆมากเลยอ่ะมินี่เดินลงมาจากห้องนอนนะได้ยินแต่เสียงเจ๊ๆกำลังร้องเลยอยู่ข้างล่างก็เลยงงว่าเอ้ยเจ๊ๆมาบ้านก็เริ่มดีใจแล้วเพราะว่าอยากเล่นกับเจ๊ๆพอไปเจอดูอาม่ากำลังวนกำลังวนดูอยู่ที่คลิปวิดีโออ่ะค่ะครับก็ลองวงน้องก็จะแบบว่าเจ๊ๆรู้หรือเปล่าอาม่าชอบเจ๊ๆมากเลยนะบอกว่าอาม่าบอกว่าเจ๊ๆพร้อมมากเลยนะเพราะกับดาราคนนี้อีกเพราะกับดาราคนนี้อีกแล้วตอนนี้อาม่าก็เลิกไปแล้วเลิกทุกคนไปแล้วอาม่าต้องเบื่ออ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนในครอบครัวนะครับสำหรับน้องมินนี่อ่ะให้น้องมินนี่ฝากผลงานเลยติดตามน้องมินนี่ที่ไหนไปซื้อเสื้อผ้าที่น้องมินนี่ออกแบบได้ที่ไหนยังไงบ้างจัดเต็มเลยลูกโอเคค่ะปุ้งหมดเลยนะคะได้เลยเต็มที่เลยก็ถ้าจะซื้อเสื้อผ้าของมินนี่ให้ไปซื้อใน Facebook ก็พิมพ์ไปว่า www.purisaglitzy ค่ะ purisaglitzy ใช่ค่ะแล้วก็
ถ้าเกิดอยากจะติดตามผลงานมินนี่ก็สามารถไปดูที่พิมพ์ลงไปใน YouTube ว่าพลิสายกลิตซี่ก็น่าจะขึ้นมาเหมือนกันค่ะเป็นผลงานทั้งหมดเลยที่ออกแบบแล้วก็คลิปต่างๆด้วยหรือไม่ก็จะมีแบบพิมพ์ว่านายคิวทีนก็จะได้เจอเพื่อนๆของมินนี่ร้องเพลงมินนี่ร้องเพลงอะไรแบบนี้ด้วยค่ะวันอาทิตย์ล่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้มีงานต้องไปอีเวนต์ไปออกงานได้ไหมค่ะใช่ค่ะเป็นของเล่น LOL อะค่ะที่มาจากอเมริกาเขามาขอให้มินนี่ออกแบบชุดให้งานเขาเพื่อที่จะให้แบบให้เด็กๆเดินแบบอะค่ะก็ออกแบบมาแล้วเป็นสไตล์นักสืบไปดูได้ที่ไหนงานเกิดขึ้นวันที่2กันยายน2กันยายนครับที่ Toy R Us Central World บ่าย2ค่ะมาดูกันเยอะๆนะไปติดตามกันได้ไปดูกันได้ชุดที่มินนี่ออกแบบมีกี่ชุดโอ้นับไม่ไหวเลยนับไหวค่ะแต่ว่าประมาณ10ชุดโอ้โหอ่ะไปติดตามผลงานของดีไซเนอร์ตัวน้อยตัวจิ๋วคนนี้ได้นะครับที่Central World บ่าย2 Toy R Us มากันเยอะๆนะโอเคแล้วก็ติดตามผลงานต่อๆชิ้นต่อๆไปของมินนี่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะครับขอบคุณมากค่ะให้เกิดกับรายการรายการไลฟ์ของเราขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ต่อไปเราก็ติดตามผลงานอยู่เราเป็นแฟนเธอเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้พระอาทิตย์ลาวนะครับหมดรายการของเราแล้วนะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราครับได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ10โมงถึง11โมงทางสถานี News 1นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย